เริ่มไอมีเสมหะมากน้ำลายเหนียวหนืดกลืนน้ำลายลำบากรีบทำสูตรนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เอจะชวนมาทำสูตรแก้ไอแก้เจ็บคอที่สำคัญเลยนะคะใครที่มีเสมหะมีเมือกเหนียวในคอสูตรนี้จัดการเด็ดชะงัดมากเลยเป็นสูตรที่นิยมของชาวยุโรปเลยนะคะเพราะมันจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอที่กลืนน้ำลายไม่สะดวกแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่อย่างแรกที่ต้องเตรียมคือสับปะรดนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะสูตรเอาไว้นะคะแล้วก็มะนาว1ลูกให้ปอกเปลือกออกนะคะแต่ไม่ต้องเอาเม็ดออกเอาทั้งลูกแบบนี้เลยแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ขิงหั่นประมาณ3แว่นค่ะปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเหมือนกันขมิ้นนะคะขมิ้นผงถ้าใครไม่มีขมิ้นสดก็ได้ค่ะแล้วก็พริกไทยดำนะคะใส่เกลือเล็กน้อยเอาทุกอย่างใส่เครื่องปั่นนะคะรวมกันเลยปั่นทีเดียวถ้ามันจะฝืดไปก็ให้เติมน้ำประมาณครึ่งแก้วค่ะสูตรนี้เป็นเหมือนสมูทตี้ที่จะเคลือบลำคอแล้วก็ต้านการอักเสบเพราะสับปะรดมีฤทธิ์ทำลายเมือกที่อยู่ในคอนะคะมันจะมีเอนไซม์โปรมีนต่อสู้กับแบคทีเรียและขิงช่วยแก้อาการคลื่นไส้ด้วยค่ะแนะนำว่าควรดื่มให้หมดภายใน1วันนะคะแล้วก็ถ้าแบ่งดื่มเป็นเช้าหรือว่าเย็นก็ได้แต่ให้เก็บไว้ในตู้เย็นด้วยค่ะสูตรนี้จะช่วยแก้อาการไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะถ้ามันไม่ละเอียดจนเกินไปมันอาจจะมีกากอะไรแนะนำว่าเคี้ยวจะดีมากๆเลยค่ะแล้วจากที่พี่กินจะบอกว่ามันเป็นสูตรหนึ่งที่แบบอร่อยมากๆเลยมีเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดๆแบบเหมือนสมูทตี้จะไม่คิดว่าเป็นยาที่จะช่วยละลายเสมหะเลยอ่ะเด็กๆก็กินได้นะคะและการที่เราไม่ปอกเปลือกมะนาวเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนรักษาสรรพคุณน้ำมันหอมระเหยของมะนาวที่มันมีประโยชน์มากๆเมล็ดของมะนาวกินได้นะคะมันปลอดภัยมันมีกรดซาลิไซเลตเล็กน้อยซึ่งกรดตัวนี้มันจะอยู่ในส่วนผสมหลักของแอสไพรินด้วยค่ะสับปะรดเป็นตัวหลักเพราะว่ามันจะมีเอนไซม์ที่มีสารต้านการอักเสบโดยเฉพาะสูตรนี้จึงเป็นสูตรที่ชาวยุโรปนิยมทำเพราะว่ามันลดเมือกลดไอแก้ไข้หวัดค่ะขมิ้นแล้วก็พริกไทยเป็นตัวเพิ่มความร้อนกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นฝรั่งก็ถึงนิยมใช้สำหรับแก้ไอแล้วก็เป็นไข้ค่ะมันเป็นยาแก้ไอลดเสมหะที่อร่อยจนเราไม่คิดว่าเป็นยาเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her for Health Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ